สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY คลิปนี้ผมจะพามาดูอาการเสียและแนววิธีการซ่อมวิทยุซึ่งชื่อมันก็แปลกสักหน่อยนะครับชื่อว่ายาตราสอนเทพน่าจะเป็นรุ่นสอนเทพนารายทองอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นวิทยุที่สามารถรับคลื่นได้ทั้ง FM แล้วก็ AM ใช้ฐานก้อนใหญ่3ก้อนสำหรับอาการเสียของมันก็คือเปิดเครื่องไม่ติดไม่มีเสียงออกมาก็แกะฐานออกมาก่อนแล้วผมก็สังเกตว่าสปริงที่ติดกับพ่อลบมีสนิมเกาะอยู่ค่อนข้างมากนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้สปริงเป็นสนิมส่วนใหญ่เลยก็คือจะมาจากฐานที่อยู่ในวิทยุของมันเสื่อมจนมีของเหลวจากตัวมันไหลออกมาซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีมันกัดก่อนส่วนที่เป็นโลหะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานวิทยุก็ควรจะถอดฐานออกมาเก็บไว้จะดีที่สุดนะครับก็ทำการขูดแคะด้วยมีดคัตเตอร์ให้สะอาดแล้วก็ใส่ฐานกลับเข้าไปใหม่ลองเปิดดูครับแต่แล้วก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะครับก็ทำการแกะออกมาก็จะเจอกับพวกแผงวงจรก็เหมือนเดิมครับลองตรวจสอบด้วยสายตาก่อนว่ามีตัวไหนเสียหายชำรุดบ้างหรือเปล่าอย่างตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะพบว่าคาปาซิเตอร์แบบมีขั้วมีลักษณะปุดบวมอยู่ทั้ง2ตัวเลยนะครับโดยวิธีสังเกตก็คือตรงส่วนของด้านบนของคาปาซิเตอร์ตรงส่วนหัวกากบาทจะนูนเป็นตุ่มออกมาจะไม่เรียบเนียนเหมือนตัวอื่นๆเขานะครับก็ถอดออกมาเปลี่ยนทั้งคู่โดยคาปาตัวนี้จะมีค่า 1,000 ไมโคร10โวลต์ก็หาค่าที่เท่ากันมาเปลี่ยนได้เลยครับหลังจากนั้นก็ลองเปิดสวิตช์ดูก็ปรากฏว่ายังไม่มีเสียงให้ได้ยินเช่นเดิมนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้มัลติมิเตอร์วัดไฟที่มาจากแหล่งจากก่อนนะครับว่ามันมาหรือเปล่าโดยตั้งย่านวัดให้มากกว่า5โวลต์ขึ้นไปเอาขั้วลบเสียบคาทิ้งไว้แล้วก็ไปจิ้มที่ขั้วบวกถ้าไฟมาก็ไปวัดต่อที่สวิตช์ผมไปวัดที่สวิตช์แล้วก็ปรากฏว่าไฟมารอที่สวิตช์แล้วครับหลังจากนั้นก็มาวัดไฟที่หลังสวิตช์กันต่อปรากฏว่าไฟไม่มานะครับลองย้อนกลับไปวัดไฟก่อนเข้าสวิตช์อีกทีก็ปรากฏว่าไฟยังคงมาปกติก็สรุปได้ว่าหน้าคอนแทคที่เป็นสะพานไฟสกปรกไฟไม่สามารถเดินผ่านทางจุดนี้ได้วิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะครับใช้มีดคัตเตอร์แคะขาโลหะที่สัมผัสกันทั้งสองในจุดที่อาร์กันหรือที่สนิมพวกนี้กินอยู่นะครับให้มันหลุดออกไปไฟก็จะกลับมาวิ่งสะดวกเหมือนเดิมแล้วครับหลังจากนั้นก็ลองเปิดสวิตช์ดูได้ยินเสียงแล้วครับจบงานปิดเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลึกๆดีกว่าเพราะเขาก็เล่าให้เราฟังในเบื้องต้นว่าส่งบ้านอะไรกันไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีกำหนดให้เข้าอยู่แต่ยังเข้าไปอยู่ไม่ได้ครับ